เยียวยาประกันสังคมล่าสุดมาตรา33กลุ่มนี้ 86,000 คนรอรับเงิน 15,000 บาทคลังอนุมัติแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2ใจกระจายข่าวคลิปนี้จะมาอัปเดตมาตรการเยียวยากลุ่มประกันสังคมมาตรา33จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองที่สำคัญ2ใจกระจายค่ะคลังสมทบประกันสังคมช่วยคนตกงานที่ทำงานไม่ถึง26วันคนละ 5,000 บาทจ่ายภายใน10วันล่าสุดนะคะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน 86,128 คนที่ทำงานไม่ถึง26วันจึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาทส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาทตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ 62% ของค่าจ้างรายวันสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาทจำนวน3เดือนหรือ 15,000 บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงานอีก7ล้านคนนั้นสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนโดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 160,000 ล้านบาทนอกจากนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี64ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 รายรวมเป็นเงิน 13,297 ล้านบาทนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและผู้ประกันตนกับกรมสรรพากรเพื่อร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันยกระดับการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของหน่วยงานให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องสำนักงานประกันสังคมมีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากรจำนวน17ล้านรายเดิมจะต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลนำส่งเงินสมทบไปประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้แต่การร่วมมือกันครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปขอหลักฐานการนำเงินสมทบจากประกันสังคมอีกต่อไปทางด้านนางสาวคณิษฐาสหเมธาพัฒน์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่าการร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการเพื่อยกระดับการให้บริการที่ตรงใจของผู้เสียภาษีและประชาชนจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33ล่าสุดกลุ่มนี้นะคะ 86,000 คนรอรับเงิน 15,000 บาทคลังอนุมัติแล้วคือกลุ่มที่ทำงานไม่ถึง26วันและได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV ถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของทางช่องค่ะสำหรับคลิปนี้2ใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ